ในเรื่องมันจะมีสถานการณ์หนึ่งที่แบบค่อนข้างบีบคั้นหัวใจตัวละครเทียนมากๆแล้วนั่นแหละครับแบบที่คนในกองเขารู้กันก็คือมันเหมือนเราไปแตะจุดที่มันแบบเบรกอะแบบข้างในมันแหลกละเอียดมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอสั่งคัดปุ๊บอะผมก็งงใจเหมือนกันผมไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยนะครับมันไม่หยุดข้างในมันไม่หยุดแตกสลายอ่ะมันค่อยๆแบบปุ๊บๆๆๆแล้วมันแบบไม่ได้ลดลงเลยมันเพิ่มขึ้นจนแบบว่าถ่ายเสร็จอะไรเสร็จเลิกกองโอ้เวียนหัวเลยครับแบบเหมือนคนแบบพังมากๆมันจะแบบร่างกายมันจะแบบงงครับมันจะแบบพังเงี้ยก็แบบอาเจียนเลยแบบไปอาเจียนอยู่คนเดียวไปแอบแบบกลับรถกลับบ้านไม่ได้เพราะว่ารู้สึกแบบมันจะอันตรายมากแล้วทีมงานเขาก็แบบดูแลที่แค่ไหนโอ้โหหนักจริงซีนนี้แล้วก็ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยที่ตัวแคทเจอแล้วเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ค่อนข้างใหญ่มากๆในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของพาร์ทของพ่อของแคทนะครับก็คือรับบทโดยพี่โจ๊กเกอร์ซึ่งพาร์ทเนี้ยจะเป็นพาร์ทเรียกได้ว่าดราม่าของแคทเลยก็ว่าได้ครับผมคือเหมือนในเรื่องเนี้ยตัวพ่อเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านแล้วก็จะอยู่แค่แคทกับแม่อะไรเงี้ยครับผมแล้วพ่อเนี่ยเขาจากไปตั้งแต่ตอนที่เราอ่ะยังเป็นแมนอยู่ยังแบบเป็นเด็กอะไรเงี้ยยังชื่อคาทาอยู่อะไรเงี้ยนะจริงๆแล้วเหมือนแบบวันนึงเขากลับมาทำอะไรสักอย่างในบ้านนี่แหละซึ่งเป็นปมใหญ่เหมือนกันเขากลับมาที่บ้านแล้วเขาก็มาเจอเราในสภาพนี้เข้ามาในห้องเราเฮ้ยทำไมถึงแบบเป็นอย่างนี้ทำไมแต่งตัวอย่างนี้อะไรเงี้ยเหมือนแบบไม่เข้าใจในตัวเราซึ่งพาร์ทเนี่ยเป็นพาร์ทที่ตอนที่ผมเล่นอะยากมากเพราะว่าเนื่องด้วยเราต้องเล่นเป็นแคทและยากแล้วแล้วเราต้องเล่นแคทในเวอร์ชั่นดราม่าอีกอะไรเงี้ยครับเป็นพาร์ทที่เดือดเหมือนกันกับตัวละครที่แคทต้องเจอกับพอเรียกได้ว่าก็เป็นอีกหนึ่งพาร์ทที่ได้โชว์ฝีมือเลยใช่ครับเป็นฉากที่จุดหักเหครั้งใหญ่ที่สุดแบบบ้าคลั่งมากวันนั้นแบบข้างในมันแบบพังทลายเลยมันมีเรื่องนึงเกิดขึ้นที่มันแบบเหมือนดาวเคราะห์แตกสลายอะแบบบอกไม่ถูกแต่มันคือภาพนั้นเลยอะไรเงี้ยครับครับสุดยอดมันอึ้งหลายช็อตเหมือนกันนะคะแบบบทเขียนมาแบบหักใจมากหักใจเลยอ่ะไม่รู้ว่าผมเป็นคนที่รู้สึกว่าเวลาถ่ายละครอ่ะผมจะไม่คาดหวังว่าเขาจะเล่นอะไรออกมาใช่ไหมครับผมจะมีแค่ความต้องการของตัวเองว่าเราแทบจะไม่คุยกันก่อนเลยแล้วเข้าไปเจอกันในนั้นเลยอย่างนั้นแล้วผมรู้สึกว่ามันแบบบางทีเราจะเจอแบบว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงแบบปาฏิหาริย์แบบเหมือนเกิดขึ้นเองปาฏิหาริย์เขาเรียกว่าเมจิกโมเมนต์เมจิกโมเมนต์อะไรมันเกิดขึ้นได้ไงในหัวผมปาฏิหาริย์เกิดขึ้นในเรื่องนี้เลยปาฏิหาริย์แบบมิราเคิลของผมอะไรเงี้ยผมเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงพอเรามาดูอะครับพอคัดเสร็จอะมันจะแบบเป็นอารมณ์ที่เราไม่ได้คาดหวังไว้มันเกิดขึ้นมาระหว่างพูดได้ว่าทุกคนจะเห็นพัฒนาการที่ก้าวกระโดดของกระทิงในเรื่องนี้เลยครับผมกระทิงจะไม่ใช่กระทิงคนเดิมอีกต่อไปจะเป็นกระทิงเอาเป็นกว้างๆดีกว่าว่าพี่อ่ะชอบเข้าฉากกับพี่ใหม่มากเนื่องจากว่าเราจะเห็นพลังของเขาอ่ะเราจะเห็นพลังงานของเขาที่แบบเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ยังคุยเรื่องกับข้าวเรื่องไข่พะโล้แม่เรื่องอะไรอยู่เลยแล้วพอ5-4-3-2พอเอาเข้าจริงๆปุ๊บเนี่ยเขาเป็นอีกคนนึงเขาคือหงเขาคืออีวิลเขาคือหงเลยแล้วเขาพลังแบบพลังล้นเหลืออ๋อนี่ไงนี่คือแบบไม่อวยนะพี่นี่ไม่อวยจริงๆแต่ว่าอ๋อนี่แหละคือเสน่ห์นี่คือแบบสิ่งมหัศจรรย์ที่แบบเฮ้ยเราได้เจอแล้วเราได้อยู่ในซีนกับเขาด้วยแล้วเราก็ได้รับพลังงานจากเขามาทำให้เราได้แบบฮึดขึ้นไปอีกเราอาจจะตอนแรกคิดว่าแบบเอาล่ะฉันจะเล่นประมาณนี้ดีกรีของพัทราตอบกับหงน่าจะแค่นี้แหละไม่มากไปกว่านี้หรอกเพราะเดี๋ยวมันจะมีกว่านี้อีกแต่พอพี่ใหม่ส่งมาปุ๊บมันทำให้ซีนนั้นหรือการแสดงที่เราคิดไว้มันกลมขึ้นแล้วมันก็เรียลขึ้นแล้วมันก็สมจริงขึ้นน่ะมันแบบมันขโมยวิชาเขาสุดฤทธิ์เลยอ่ะชอบมากพลังที่น้องแหวกว่างก็ใกล้มอดแล้วมอดไม่ได้ฉันต้องไม่มอดเพราะว่าหัวใจมันอยู่ตรงนี้ฉันต้องทำมันให้ได้เพราะมันจะตอบโจทย์เรื่องทั้งเรื่อง
อีกมากมายอื่นอีกมากมายเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าเราจะต้องฟัดเหวี่ยงกับเขาแต่มันเป็นการความรู้สึกของผู้หญิงต่อผู้หญิงที่มีต่อกันคุณมีมุมมองทัศนคติแบบนึงฉันมีของฉันแบบนึงทัศนคติและความรู้สึกที่2คนนี้มันมีต่อกันพัทราแล้วหงมันรู้สึกยังไงมันได้แบบป๊ะกันตรงนี้แล้วมันสวยด้วยมันงดงามด้วยมันน่าสะพรึงไปด้วยอะไรเงี้ยเราเองเล่นเองสะพรึงเองด้วยอย่างเงี้ยนะฮะแต่ก็เลยรู้สึกว่ามันมีอะไรน่าเล่นน่าจะแบบให้เราไฟให้เราสู้ว่าต้องทำให้ได้ต้องทำให้ได้แบบไม่ใช่แค่แบบบทดัดดื่มทั่วไปอะไรเงี้ยมันมีอะไรให้เราแบบเฮ้ยต้องเอาอย่างนี้นะตรงนี้นะอะไรเงี้ยที่จะไปให้ถึงซึ่งก็อย่างที่น้องแหม่มบอกสุดท้ายพอเราเชื่อมันแล้วเราอยู่กับมันมามันก็ออกมาแบบที่สุดอย่างที่เราจะทำได้คนหนึ่งแล้วค่ะมันไม่ง่ายแต่ว่ามันสนุกฝีมือการเล่นละครได้สุดยอดจริงๆเลยพี่สองคนนี้ปะทะกันเนี่ยได้มันแน่น้องแหม่มเนี่ยพอเราเขาเล่นคนนิ่งนะทุกคนกลัวหมดเลยเนาะเวลาเขาเล่นบทดุดุนะถามออกแล้วนิ่งมากแล้วเขานิ่งแล้วมาดเขาสวยแล้วเขาแต่งตัวผู้ดีมากมาดนิ่งมากอ่ะสวยจริงๆแบบว่ายอมรับเลยว่าสองคนปะทะกันนะหัวสุดยอดอ่ะเลือกไม่ผิดเลยจริงๆที่เอาน้องแหม่มปะทะกันนะไม่มีใครแพ้ใครอ่ะใช่ปึ๊บมาปั๊บตก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 เสร็จปั๊บแล้วแบบแกอย่างนี้แกอย่างนั้นดิมูนปึ๊บแกอย่างนี้จะไปจะไม้ต่อจะนี่ได้นะนี่ได้เสร็จปั๊บเรียบร้อยเสร็จปั๊บปุ๊บฉันบอกแกเรารู้เลยว่าบทมันคือหัวใจอะถ้าบทดีมันจะนำพาทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสนุกทั้งน่าเล่นทั้งน่าลองน่าค้นหาน่าพัฒนาตัวเราเองไปก็ขอบคุณคุณฟิลด้วยเพราะว่าคุณฟิลเองก็กล้าพูดเลยว่าเขาพี่บอกเขาบ่อยมากในเรื่องว่าไปใส่วิกเธอเป็นห่วงมากเลยเธออินมากจนพี่แบบเดี๋ยวต้องตั้งรับแล้วเพราะว่าเขาเป็นมากเป็นจนแบบเราต้องหาหมอดีๆเขาแล้วล่ะเขาต้องพบแพทย์แล้วเพราะว่าเฮ้ยฟิลอยู่แบบอินมากเดี๋ยวอยู่ไม่สบายนะอยู่เป็นอะไรมาคือแกหมายมั่นมุ่งมั่นตั้งใจมากจนรุ่นวันแรกพี่นี่แทบจะออกจากวงการเลยนะพี่แบบขับรถออกไปร้องไห้กับผู้จัดการแล้วบอกฉันเล่นไม่ได้ใหม่เล่นไม่ได้ให้เขาหาคนใหม่ใหม่ไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันเครียดเหลือเกินแล้วแบบมันแล้วน้องฟิลก็แบบถอนหายใจก็ไม่ได้ทำหน้าอย่างนี้ไม่ได้อุ้ยฟิลคืออะไรวะละเอียดยิบอ่ะแบบละเอียดจนพี่แบบต้องตั้งสติแล้วก็ทำกันบ้านใหม่คือเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้ได้เพราะว่าเราก็ต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาจะนำพาเราไปค่ะด้วยการเขาก็ให้เกียรติเราในการแชร์ริ่งความคิดเห็นทั้งหมดว่าเฮ้ยนี่น่าจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าหรืออันนี้มันน่าจะไปในทิศทางใดๆอะไรต่อมีอะไรค่ะก็ขอบคุณคุณฟิลขอบคุณพี่ปิ่นมากมายแล้วก็นักแสดงทั้งหมดด้วยนะคะเพราะทุกคนนี้คือตัวส่งรับกันแล้วก็ทำให้ละครนี้สมบูรณ์แบบค่ะอย่างเช่นมีบทที่มันดราม่าอย่างเงี้ยค่ะเวลาพี่ฟิลมาบีบอะเหมือนเขาแบบจะน้ำตาไหลไปกับหนูหนูก็เลยเชื่อในตัวเขาหนูรักในตัวพี่ฟิลแล้วก็อยากที่จะทำออกมาให้ได้ดีที่สุดแล้วหนูเชื่อว่าหนูทำได้ดีในเรื่องนี้มากๆหนูมั่นใจจริงๆก็อยากเล่นกับพี่ฟิลอีกค่ะชอบทัศนคติเราตรงกันแล้วก็รู้สึกว่าสนุกดีค่ะเวลาทำการแสดงขอบคุณค่ะพี่ฟิลค่อนข้างแบบเปิดให้เราแชร์ได้เยอะมากแต่เขาก็จะชัดเจนนะว่าแบบซีนี้พี่จะเอาอีกอะซีนี้พี่ว่ามันต้องมากกว่านี้อีกอ่ะมันต้องขึ้นไปอีกอ่ะมันต้องคือเขาก็จะมีระดับในความต้องการของเขาอยู่อะไรเงี้ยค่ะฝากละครสาบซ่อนรักด้วยนะคะคือหนูว่าเรื่องนี้อย่างแรกเลยคือได้พลังงานเต็มๆจากแม่แล้วก็พี่ๆผู้ใหญ่ทุกคนแน่นอนแล้วก็อีกอย่างคือได้เห็นกระทิงแบบที่หนูว่าไม่มีใครได้เห็นกระทิงในแนวนี้มาก่อนแน่ๆทั้งน่าสงสารทั้งบางทีก็รู้สึกโอ้โหทำไมมันอารมณ์รุนแรงขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องที่พวกเราก็ตื่นเต้นแล้วก็ทำเต็มที่กันมากๆนะครับผมทั้งผมแล้วก็ทีมงานนักแสดงทุกคนเลยนะครับเราเต็มที่มากๆครับก็อยากให้ทุกคนช่วยติดตามนะครับผมแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับหวังว่าจะชอบผลงานของพวกเรานะครับเรื่องราวเนื้อเรื่องต่างๆนี่คือแบบเรียกได้ว่าแทบจะลุกไปเข้าห้องน้ำไม่ได้อะคือถ้าลุกไปเข้าห้องน้ำกลับมานี่คือไม่รู้เรื่องแล้วนะตามความไม่ทันแล้วนะเรื่องเข้มข้นมากฟาดฟันแล้วก็เรื่องนี้จะเป็นแนวแบบว่าฆาตกรรมดราม่าก็เป็นแบบแนวที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้ดูมานานแล้วก็อยากฝากให้ติดตามตัวละครเทียนนมถึงเรื่องสาบซ่อนหลักเลยครับภาพที่ออกมารับรองว่าสวยแน่นอนโอ้โหมันเข้ากับอารมณ์ตัวละครมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นอยากให้ดูทั้งโปรดักชันอยากให้ดูทั้งเนื้อเรื่องอยากให้ดูทุกอย่างเลยครับฝากด้วยครับสาบซ่อนหลักครับ
เนี่ยตอนเข้าฉากอะผมไม่เคยเขินแล้วเนี่ยแต่อยู่อะไรเงี้ยโอ้ฝากด้วยนะคะสาบซ่อนรักแคทเองค่ะห้ามพลาดนะเป็นไรมากทีวีซีเนี่ยโรคจิตอะชอบให้คนดูมีน้ำตาแบบจุ่มแบบอะไรแบบเนี้ยคนดูต้องติดแน่นอนคือติดแล้วติดเลยอะรักแล้วรักเลยอย่างพี่ใหม่เขาจะมักจะชอบพูดอยากจะบอกว่าไม่ทำให้ผิดหวังหรอกแต่ไม่ผิดหวังจริงๆต้องดูเลยสาวสาวซ่อนรักด้วยนะคะเห็นไหมชีวิตคนตลกบ้าบอกลัวจังเลยอ่ะแม่หรือว่ามันจะเหมือนคำสาปที่เขาเล่าลือกันบ้านเราอ่ะจะเหลือแต่แม่ไม้เฮ้ยยังไม่ตายพี่ไม่เสียตลกดีนะคะลูกเต้าเหล่าไทยก็ไม่รู้อยู่ดีๆจะมาชุบมือเปิบส่วนแบ่งของกงสีมากกว่าเลือดเนื้อเชื้อไขซะอีกแต่กงสีของเรามีธรรมเนียมปฏิบัติกฎหมายจะว่ายังไงไปใช้ที่อื่นไม่ใช่บ้านนี้ใครจะยื้อแย่งยังไงเหม็งไปฟังมันนะลูกพ่อเขาเขียนพินัยกรรมยกให้เรามันก็เป็นสิทธิ์ของเหม็งอยากจะเป็นลูกเขยป้าหงจนตัวสั่นถึงมึงจากวันนี้ไปเราจะไม่ไว้ใจกันเหมือนเดิมแล้วใช่ไหมคะวันนี้ไม่มีคุณปทุมคอยคุ้มกระลาหัวแกแกจะไม่มีวันได้อะไรที่เกิดวาสนาคนอย่างแกหนูครับอย่าคิดอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้เลยแต่หนูหนิงว่ามันเป็นไปได้ค่ะชูก่อนอีกไม่นานลูกกาฝากแล้วสักวันความจริงจะพิสูจน์ว่าคนที่เรารักและไว้ใจมากที่สุดนี่มันอาจไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้